วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับ3ทุ่ม10นาทีได้เวลาที่นัดหมายกันนะครับที่ไทย PBS และก็ช่องทางออนไลน์ในทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS ส่วนท่านที่ถนัดนะฮะพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์วงเล็บอย่างสร้างสรรค์นะฮะก็แอดไลน์มาได้ของ LINE แอดของไทย PBS นะครับคุยให้คิดพบกันในสถานการณ์ทางการเมืองที่ร้อนแรงนะฮะแล้วก็ขับเคี่ยวกันรุนแรงทีเดียวนะครับ3คนข่าวพร้อมแล้วกับผมวิสุทธ์คมวัชรพงษ์อาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับคุณวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมนับถอยหลังแล้วนะ50วันถึงวันเลือกตั้ง50วันเหรออ่าแล้วจากนี้ไปเนื้อหาการเมืองจะเข้มข้นมากครับแล้วคนดูก็จะมีอารมณ์ร่วมเยอะครับฉะนั้นขอแนะนำเสนอว่าป้ายข้างหน้าจอเราจะบอกว่าคำเตือนเตือนครับขอเตือนว่าเนื้อหาจากนี้ไปเรื่องการเมืองนั้นอาจจะทำให้ท่านท้องผูกท้องเฟ้อเรอเปรี้ยวครับกรุณาดูด้วยความระมัดระวัง okay. ใช้สติปัญญาและรายการนี้ชื่อคุยให้คิดบางครั้งถ้าเนื้อหาดุเดือดรุนแรงจะเป็นรายการคุยชวนอ้วก รายการนี้เป็นรายการเลท18อัพ 18อัพต้องผู้ปกครองควรแนะนำลูกหลานเวลาดูให้นั่งประกบด้วยต้องนั่งประกบแนะนำว่าที่คุณสุทธิชัยคุณปู่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงแล้วถ้าเห็นเยาวชนที่บ้านดูมือถือดูรายการนี้อย่างเคร่งเครียดให้ไปประกบแล้วก็แนะนำด้วยว่าให้เชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรเพราะว่าเนื้อหาช่วงนี้อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะนักการเมืองพูดแต่ละเรื่องเนี่ยเราฟังแล้วเราจะให้เยาวชนเขาเชื่อได้ยังไงโอเคคราวนี้ประเด็นที่มีความชัดเจนจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคืออันที่หนึ่งก็คือเรื่องการประชุมของกกต.กำหนดวันเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว14พฤษภาแต่ถ้าเกิดสังเกตนะครับพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ถ้าท่านอ่านละเอียดจะมีคำว่าให้ณวันที่ให้ณวันที่17มีนาคมครับแต่ตอนที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยวันที่20มีนาคมก่อนแต่ว่าความหมายคือการเตรียมการเนี่ยจะรอประกาศได้ตั้งแต่วันที่17ครับคำว่าให้ไว้นะเนี่ยก็คือหมายความว่าลงพระปรมาภิไธยแล้วครับอันนี้ในทางเทคนิคนะผมถามคนที่เขาเชี่ยวชาญประกาศราชกิจจานุเบกษากับดูเรื่องพวกนี้แสดงว่าทางรัฐบาลเนี่ยรู้แล้วครับว่าถ้ามันไม่ติดขัดอย่างที่คุณชัยยกเป็นตั้งเป็นข้อสังเกตที่ศาลปกครองเนี่ยแล้วต้องเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วหมายความว่าในระหว่างนั้นเนี่ยการที่พิจารณาของศาลปกครองอะไรที่จะเป็นโมฆะไม่โมฆะที่คุณชัยบอกเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาระหว่าง17ถึง20คุยกันเรียบร้อยแล้วผมเข้าใจว่าคุยกันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยวันอาทิตย์ที่19งั้นคนที่ตรวจทานเนี่ยก็มั่นใจแล้วถึงได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่20ซึ่งคุณวิสุทธ์ถูกต้องนานทีคุณวิระถึงบอกคุณวิสุทธ์ถูกต้องแล้วถูกต้องคือเราฉลองใหญ่เลยนะเราคาดเดาได้ว่าไม่ใช่วันที่21และ22และ23แน่นอนเพราะว่ามันฉิวเฉียดเกินไปแต่มันจะเป็นวันที่17 18 19เนี่ยมันก็ได้ครับอันนี้ผลของมันคืออะไรผลของมันที่มันกระเถิบเนี่ยมันทำให้การกำหนดวันเลือกตั้งขยับไปจากวันที่7พฤษภากลายไปวันที่14เป็น14เพราะวันที่7พฤษภาเนี่ยนับวันแล้วครับมันเท่ากับ48วันเกิน40ไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันไม่น้อยกว่า45วันไม่เกินภายใน60วันมันได้แต่ถ้าเป็นวันที่14ที่คุณชัยพูดเนี่ยอันนี้55วันแต่ถ้าเกิดเป็น21เกินแล้วเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันในทางเทคนิคเนี่ยมันก็อ่านกันออกเหมือนกันฮะเห็นคนที่มันย้ายพรรคย้ายเพิกเขามั่นใจว่ายังไงตู่มันต้องยุบสภายุบแน่ใช่มั้ยโดยเพราะย้ายนาทีสุดท้าย2คนอ่ะครับสุดท้ายยังไม่สุดท้ายฮะแล้วคราวนี้ยังมีรอบที่ท้ายอยู่เพื่อให้คนตามเรื่องได้สนุกครับวันที่สำคัญที่สุด
คือวันที่เขากำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งสสเขตเลือกตั้งวันที่3ถึงวันที่7แล้ววันที่4ถึงวันที่7เนี่ยพรรคการเมืองจะต้องนำเสนอรายชื่อสสบัญชีรายชื่อของพรรคตัวเองและนายกพร้อมกับรายชื่อผู้ที่จะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนเรื่องใครอยู่พรรคไหนใครจะเป็นแคนดิเดตใครจะเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์เบอร์1ถึงเบอร์10เบอร์100เบอร์50อะไรเนี่ยยังช้าที่สุดน่ะ7เมษายนวันที่4 4เลยผมว่า4ออกเลยพรรคใหญ่ต้องออกวันที่4เลยวันแรกเลยเอาไปยื่นที่ไหนผมไม่รู้นะมันคุณจำปี62ได้ไหม62จุดไหนฮะคุณจำปี62ได้ไหมผมไปยื่นไปยื่นแล้วต้องมีการแลบให้ดูอ่ะใช่ๆๆคุณจำปี62ได้ไหมแล้วแผ่นดินไม่ผมหวังว่านะรอบนี้จะไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมจะไม่มีพรรคไหนทำอะไรบ้าๆบอๆแบบออกมาแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วมันวุ่นวายไปหมดนะเห็นไหมเห็นไหมประวัติศาสตร์มันต้องดูต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยจบจริงๆเนี่ยทุกคนจะรู้อะไรเป็นอะไรครับ7เมษายนที่คุณ7เมษายนอย่างช้าเป็นวันสุดท้ายเราจะรู้แล้วว่าจริงๆแล้วคนนั้นสมัครพรรคไหนและนี่หมายความว่าวันนี้ก็ยังไม่แน่เหรอยังไม่แน่ครับยังมีการพลิกแพลงเหรอยังครับใช่ๆก็นับถอยหลังนี่มันต้องดูแล้วว่าใครเป็นอะไรยังไงเราถึงสังเกตนะทำไมอยู่ดีชื่ออะไรวะที่เป็นรองนายกและกระทรวงสาธารณสุขอะชื่ออะไรวะรองนายกกระทรวงสาธารณสุขจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่ออะไรวะชื่ออะไรชื่ออะไรวะเดี๋ยวนะอนุทินอนุทินโอเคโอ้แม่เอาก็ไม่ผมไม่คุ้นกับรองนายกคุ้นกับรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินไม่ไม่ทำไมแกเดินเช้าเดินเย็นอ้าวคุณเช้าไปพบไม่คุณดูดิเจอกับบิ๊กตู่สองครั้งนะแล้วก็เจอกับบิ๊กป้อม2ครั้งนะครั้งที่แล้วเราเจอครั้งหนึ่งนะเพราะอีกอาทิตย์นึงเอาอีกเห็นไหมก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ไปพบกับท่านนายกวันเกิดไงก็ต้องไปอวยพรก็บอกย้อนหลังนะย้อนหลัง1วันย้อนหลัง1วันเสร็จแล้วนายกเกิดวันที่21 21แกไปเจอ22ใช่เจอกับตู่ตอนเช้าไปอบกอดอะไรนั่นนะหรือไปเจอกับตู่ตอนเช้า22นะครับบ่ายกินข้าวเที่ยงก่อนนวิทย์ก่อนบ้านป่ารอยต่อรอบ2ก็ท่านบิ๊กป้อมชวนไปกินข้าวอ่ะทำไงอ่ะไม่ใช่แกขอไปกินข้าวโอ้ยเอาเหรอคุณอนุทินขอไปกินข้าวไม่ใช่ประวิตรเรียกไปกินข้าวไม่เหมือนแต่ประวิตรนี่ยกพลพรรคมาเต็มพรรคเลยนะก็ใช่เข้าใจไงแต่ประเด็นก็คือว่าแล้วยังมีการบอกต่อด้วยนะครับว่ารอบหน้าจะมีเนวินมาด้วยไม่เนวินก็อาจจะแยกก็ได้อาจจะแยกกลุ่มก็ได้แล้วมันเป็นที่มาของข่าวซึ่งไม่ได้มีการปฏิเสธผมเชื่อว่าจริงที่คุยกันบนโต๊ะประเมินว่าพรรคจริงอาทิตย์ที่แล้วประเมินใช่ไหมคุยเรื่องการเมืองจริงคุยเรื่องตัวเลขจริงไม่แต่คนที่มาเอาให้ข่าวเนี่ยพอรู้ว่าเป็นใครเอ้ยใครอ่ะเดี๋ยวบอกไงบอกเลยดิบอกเลยดิเอาครับยังไม่ต้องเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเงี้ยคุณวีระหน่อยไหมใครกินข้าวที่แล้วถามผมว่าโดรนผมหายไปไหนใช่ไหมผมเรียกกลับจากยูเครนแล้วเหรอแล้วไปทำงานแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาคุยอะไรกันโอเคเริ่มต้นก็คือว่ามีการพูดกันจริงอันนี้ใช่ไหมดูภาพดูภาพก่อนนะเดี๋ยวดูอันนี้ใช่ไหมคุณชายที่โดนคุณชายเข้าไปอ่ะในห้องนี้เลยใช่ในห้องนี้เลยนะโอเคก็อยู่ข้างๆไหลเลยโอเคโอเคอ่ะว่าแล้วก็รูปก็ขอบอบเอวก่อนใช่ไหมรูปหนึ่งอบเอวก่อนอบเอวเนี่ยอบเอวนี่มันอบไปไม่ถูกอันนี้แต่อบเอวนี่ต้องบอกว่านักข่าวขอนะโอเคขอให้ทำขอให้ทำถึงแกก็บอกแกก็ทำแกเป็นคนเชื่อฟังนักข่าวใช่แล้วนายกบอกปกติผมไม่ใช่ให้ใครก่อนง่ายๆนะทีนี้ประโยคหลักเลยเนี่ยนะของกินข้าวรอบ2นะครับรอบ1มีการซาวเสียงกันแล้วพูดถึงเรื่องว่าจะร่วมกันได้ไหมผู้ภาครวมกี่เสียงใครมาบ้างแมคโครก่อนรอบ2ไมโครเลยไมโครเลยรอบ2มีประโยคเด็ดอันหนึ่งเรากับหนูเท่านั้นตู่ไม่ได้เฮ้ยเหรอมีคำว่าตู่ไม่ได้เรากับหนูเท่านั้นตู่ไม่ได้ตู่ไม่ได้เหรอมันยังไงครับก็คุยกันไปคุยมาอาจจะแซวๆเล่นนะไอ้ประโยคนี้อาจจะระหว่างกินข้าวแซวกันนะแต่ว่าพูดเล่นไปเอาจริงนะพูดเล่นเอาจริงก็คือว่าท่านคิดว่าพักได้เท่าไหร่ของผม70ครับแต่เดี๋ยวบิ๊กป้อมบอกของอ้วนเหรอโพอ้วนมีละเวลาเขากินข้าวเขาคุยกันอย่างนี้นะอ้วนรู้เรื่องเลยโอเคโอเคของอ้วน70โอเคของเลือกเหรอ70ผมจะ70เหมือนกัน140โดรนก็ได้ยินเสียงยิ้มๆรอยยิ้มของคุณอนุทินเพราะในใจไม่ใช่70มากกว่านั้นมากกว่านั้นเฮ้ยคุณประเมินผมต่ำแต่ผมเอา70ก็70ก็70ไว้ต่ำไม่ดีกว่าต่ำไม่ดีกว่าแล้วที่เหลือในใจเนี่ยโดรนต้องอ่านใจด้วยนะโอเค
95ถึง100โอเคนะโอเคถ้า70 70เป็นยังไงก็พรรครัฐบาลเดิมไงเจ้าเก่าเหรอเจ้าเก่าอ้าวแล้วประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กับชาติไทยพัฒนาทอบเนี่ยเท่าไหร่รวมกันก็ประมาณสัก60นิดๆโอเค63โอเคถ้าดูจากตัวเลขเดิมประชาธิปัตย์50ต้นๆใช่มั้ยครับไอ้นั่นประมาณ10กว่ากว่าใช่มั้ยเอาว่า60อันนั้นกันตัวเลขครบ60รวมกันเรา140 60เป็น200 200 203 203แล้วก็มีการถามว่าอ้าวแล้วบิ๊กตู่อ่ะบิ๊กตู่อ่ะเอ้ยมันนี่ไม่รู้แล้วแต่นี่ใครจะไปชวนก็ไปชวนได้จะได้25 30 40ไม่รู้ได้เท่าไหร่ตัวเลขมีแต่ไม่เป็นข่าวโอเคโดนแอบได้ยินมาบิ๊กป้อมบอกโพของพรรคเรานะบอกว่ารวมไทยสร้างชาติ20แบบนี้ก็ไม่ได้เป็นนายกตั้งแต่ในมุ้งแล้วก็นิ่งเขาจะบอกว่าเรากับหนูเท่านั้นเรากับหนูเท่านั้นเรากับหนูแต่เรากับหนูเท่านั้นแล้วรวมอีกสองพักนี่นะเป็นสี่พักนะใช่มันได้แค่200นะใช่จะไปเอามาจากไหนแต่ว่าด้วยความเกรงใจไงด้วยความเกรงใจก็บอกถ้าคุณอาอยากได้ก่อนคุณเอาไปก่อนเลยอ๋อเหรอเกียรติไม่รับก็ได้ใครก่อนก็ได้คือก็มีการพูดถึงอาระหว่างสองปออ่ะดังนั้นก็คุณต้องเกรงใจคุณอย่าไปนึกว่าเขาตัดกันเด็ดขาดใช่ไหมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาไปก่อนอากับเนี่ยท่านประยุทธ์อ่ะตกลงสองท่านนะตกลงกันเองได้ตกลงเองได้บอกเอ้ยใครได้มากกว่าก็เป็นสิแต่ว่าเอาอย่างนี้นะตัวเลขโพมันออกมาแค่นี้โอ้ฉะนั้นก็เรากับหนูตู่ไม่เกี่ยวตู่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวสรุปความอย่างนี้แต่คำถามผมถามอันนี้ไม่เกี่ยวที่เขาคุยกันแล้วนะคำถามก็คือว่าคุณมีแค่200ครับเอาบวกกับรวมไทยสร้างชาติเอาผมให้30เลยอ่ะเผื่อคุณใจดีมากนะเนี่ยเค้าคิดแก้ผมให้อีจับนะผมให้เผื่อผมไม่เผื่อ30ครับเอาให้30อีเว้น230อ่ะครับก็คุณก็จะตั้งรัฐบาลได้ไงเพราะอีฝั่งมันมีตั้ง300มีตั้ง270อ่ะคุณสวไงสวไม่ใช่ดิเอาอย่างนี้ก่อนดิคุณจะไปสวอะไรวะสววันรัฐบาลลุกขึ้น230เป็นรัฐบาลได้ไงล่ะว้าวิสุทธ์ก็เอาอย่างนี้เขาคิดว่าตั้งก่อนตั้งนายกก่อนตั้งนายกก่อนแล้วเดี๋ยวชวนมาแล้วก็ชวนแล้วก็มาเองมาเองอ่ะแล้วก็ไหลมาเองเฮ้ยแต่รอบนี้มันไม่มีพักเยอะอย่างนั้นนะเว้ยมันไม่ได้มีพักแบบ17พัก16พักอะไรอย่างนั้นนะแล้วไม่มีแล้วมันไม่มีนะจะไปยุบพรรคเขาล่วงหน้าเลยมันไม่มีนะพรรคขนาดกลางไม่มาเหรอพรรคคุณหญิงสุดารัตน์พรรคคุณกรณ์สมมติถ้าได้มานะคุณเสรีอ่ะรวมกันอ่ะผมจะบอกได้นะผมบอกคุณได้5คน10คนยังไม่ถึงในแต่ละพรรคที่คุณพูดมาเนี่ยประเมินต่ำมากเหรอเอ้าไทยสร้างไทยผมให้5เห็นป่ะคุณยังให้5เลยชาติพัฒนากล้านี่แม่งอาจจะไม่มีสสแม้แต่คนเดียวเลยไม่ยอมบอกให้ใจร้ายโคราชไม่3 3 8คนอ่ะแล้วอะไรไงไม่รวมกันนะ10ได้ไหมไม่ได้10พอได้10นะเออ10พอได้ก็เป็น200เท่าไหร่แต่มันมีเงื่อนไขอย่างนี้นะผมบอกก่อนนะไอ้ขั้วเนี้ยขั้วเดิมเนี่ยคุณไม่มีทางจะไปยุ่งกับก้าวไกลมันไม่เอาคุณรู้อยู่แล้วตัดทิ้งไปเลยก้าวไกลไม่เอาเออเสรีรวมไทยซึ่งผมไม่รู้จะได้คะแนนเท่าไหร่เพราะครั้งที่แล้วมันปาร์ตี้ลิสต์หมดถ้าเที่ยวนี้ถ้ามีสสแล้วก็มีปาร์ตี้ลิสต์ไม่เกิน3คนนะสสบวกปาร์ตี้ลิสต์นะเพราะคะแนนเดิมเขาประมาณ400,000ได้คนครึ่งได้ไปถึงคนครึ่งเลยนะเขามีแผนลับคุณไม่รู้ละแผนลับก็แผนลับไม่เป็นไรไป203ตั้งขึ้นมาก่อนรัฐบาลเสียงข้างน้อยดูท่าไม่ดียุบสภาเลือกใหม่ตั้งไม่ได้ยังมายุบโดยเอาสิทธิ์ไปยุบโอเคโอเคโอเคคุณตุ้ยจะให้แนวไว้เราต้องฟังแต่มีนะโอเคสูตรนี้คุณอย่ามองข้ามนะเพราะว่ามีนักวางแผน strategist ของเขานักยุทธศาสตร์มองว่าเราดันทีมชุดเก่า4พรรคก่อนแล้วถ้ามันเจอตีนน้ำระหว่างทางเจอตีนนะเรายังมีไม้เด็ดนะยุบสภายุบสภาเลือกตั้งใหม่เอาเพื่อไทยมันเข้าง่ายก่อนไหมดีดไทยมุดนะก่อนนี้ไม่ยุบสภานะดีรวมไทยทั้งชาติออกไปเอาเพื่อไทยมาเสียบเพื่อไทยกับนี่แหละโอ้ยถ้าเพื่อไทยมาเสียบคุณไม่ต้องไปเอามาเยอะแยะมันก็เอาภูมิใจไทยบวกกับพลังประชารัฐกับเพื่อไทยไอ้นี่มันเป็นสูตรในความฝันอยู่แล้วแต่ใครแต่ว่าตัวฝั่งนี้ไม่ได้เป็นนายกนะไม่เอาไงแล้วบนโต๊ะอาหารเนี่ยมีการพูดถึงว่าฝั่งเพื่อไทยได้เท่าไหร่บิ๊กป้อมบอกโพของเรา170เองนี่ฝั่งนี้170เองใช่แต่ถ้าบอกว่าเพื่อไทยได้170นะนาทีนี้นะ
มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมาลองเลยไม่กล้าเพราะว่าเกินอยู่แล้วเกินอยู่แล้วเกิน170ถ้าฝั่งนี้จะนะบิ๊กตู่โอกาสจะรีเทิร์นกับสู่นายกรัฐมนตรีน่าจะน้อยลงเดี๋ยวก่อนฟังก่อน170นี่นะฝั่งของเพื่อไทยนี่โวยเลยนะเฮ้ยของเรา310โน่นถามพี่อ้วนอ้วนภูมิธรรมพี่อ้วนวิเคราะห์อย่างนี้310มาจากไหน310มาจาก260สสเขตเราชนะแง่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 260 50ปาร์ตี้ลิสต์เขาคิดว่าจะได้ 50% ของเสียงโดยตั้งเป้าว่าคราวนี้ได้ 17.5 ล้านเสียงเป็นไปไม่ได้เลยอันนี้ผมจะไล่ฟังว่าพี่อ้วนเขาว่ายังไงไล่ฟังก่อนโอเคก็พูดคำถามว่าเอามาจากไหน310ใช่ไหมทุกคนว่าเนี่ยสสเขตแค่เท่านี้ปาร์ตี้ลิสต์แค่เท่านี้รวมๆกันแล้วอย่างนี้มีเขตที่เราชนะแง่แง่เขตที่เราเป็นที่สองเหนือเนี่ยมาวิเคราะห์อย่าลืมว่าทีมเนี่ยเขาวิเคราะห์อย่างวิทยาศาสตร์นะ okay. เขาไปดูคะแนนคราวที่แล้วเขาไปดูแต่ละเขตเลือกตั้งเขาไปดูเปอร์เซ็นต์เช่นอุ้งอิงตอนแรกที่ขึ้นมาปรากฏชื่อโพลแรกเนี่ยเขาสำรวจก็ได้ประมาณ 8-12% เท่านั้นตอนนี้ขึ้นไปอีกตอนนี้เนี่ยล่าสุดเขาได้ 48% แล้วนะอุ้งอิงอ่ะโอเคโอเคฉะนั้นตรงนี้ก็คือคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ตรงนี้ก็คือความมั่นใจที่กำลังมาขึ้น okay. แล้วก็ยังจะใช้โหวตแบบสัญลักษณ์ว่าอย่ารักพี่เสียดายน้องคือถ้าเกิดพักถ้าเกิดในเขตเลือกตั้งนี้พักเพื่อไทยมีโอกาสชนะถึงคุณอยู่ก้าวไกลคุณก็ลงให้นี่ไงแต่มันไม่เคยพูดว่าถ้าเกิดพักก้าวไกลชนะคุณไปลงให้ก้าวไกลเห็นไหมนี่ไงไอ้โหวตยุทธศาสตร์แบบนี้มันไม่จริงแล้ววิแนววิเคราะห์ของพี่อ้วนเนี่ยนะก็คือว่าดูตัวอย่างชัดชาติก็เลยนะก็บอกว่าแนวชัดชาติคือกระแสมากระแสมาแล้วก็บอกเลยว่าโหวตให้คนคนเดียวสังเกตไหมว่าเบอร์หนึ่งคือชัดชาติกับเบอร์สองทิ้งกันขนาดไหนล้านหนึ่งซึ่งเขามองว่าโอกาสปรากฏการณ์อย่างชัดๆจะเกิดกับเขาเออกับเพื่อไทย okay. แล้วเขาเชื่ออย่างนี้ว่าเขาจะได้310นะพรรคเบอร์2ลงไปไม่มีใครได้เกิน100โอเคเข้าใจเขามองอย่างนี้โอเคอันนี้สุดพี่อ้วนไม่เดี๋ยวใจเย็นอันที่1ครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการเลือกผู้ว่ากทมซึ่งมันมีเรื่องของตัวตนบุคคลชัดเจนเทียบชัดชาติกับคนนั้นคนนี้ชัดชาติโดดเด่นกว่าแล้วชัดชาติเขาไม่ได้แสดงท่าทีไปอิงพรรคไหนยังไงมันรับได้หมดแต่เลือกตั้งแบบทั่วไปแบบนี้มันก็ต้องดูพรรคการเมืองมันต้องดูองค์ประกอบมันต้องดูอะไรหลายอย่างครับจะใช้กระแสแบบกทมมาเป็นกระแสเลือกตั้งในการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาเนี่ยผมว่ากรณีเนี้ยผมว่าพี่อ้วนผิดครับการให้ฟังว่าฝั่งนักยุทธศาสตร์ของฝั่งเพื่อไทยคิดยังไงเขาบอกว่าไม่ทำอะไรเลยนะอยู่เฉยๆก็ได้220ถึง230แล้วโอเคนะฉะนั้นพอตอนแรกพอเห็นว่าไม่ทำอะไรได้220 30ก็250ก็โอเควะโอเคทีนี้พอมาถึงจุดนี้ต้องตั้งรัฐบาลเองให้ได้เลยเอารัฐบาลพรรคเดียวต้องรับพรรคเดียวได้รัฐบาลพรรคเดียวเลยฝั่งนี้เห็นชัดๆนี่เพราะยิ่งกินข้าวยิ่งชัดเจนว่าเขารวมตัวกันแน่แล้วเขาได้200กว่าๆนะเขาจับมือกับสวนะเราสกัดเพื่อไทยแน่นอนดังนั้นก็เลยต้องมียุทธศาสตร์310ขึ้นมาแล้วคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าจะมาเติมให้ครบ310สมศักดิ์สุริยะเนี่ยไม่นับซ้ำเว้ยอย่างนี้นับซ้ำไอ้การมาของสุริยะกับสมศักดิ์นี่นะมันไม่สำคัญเลยเพราะไอ้คนที่เป็นบริวารนี่จะลงอยู่ในสายเครือข่ายแล้วมันมาหมดแล้วเขานับแล้วนี่เขานับไปแล้วนับซ้ำนับซ้ำอย่างนี้เรียกว่านับซ้ำดับเบิลเคาน์ติ้งแต่สมศักดิ์ก็เดิมพันสูงนะเอาสมศักดิ์เอาเมียลงน้องสาวลงคุณดูคุณดูแอคชั่นแอคชั่นนี่อันนี้เปิดตัวใหญ่มากโอเคอันนี้คือมาเต็มตัวทำไมช้าทำไมกว่าจะยอมมานี่ทำไมช้าคุณพูดเรื่องนี้ตั้งแต่หลายอาทิตย์แล้วนะทำไมช้าวิสุทธิ์ไม่เกิดที่สุริยะสุริยะทำไมคือก่อนมาเนี่ยคุยแล้วคุณสมศักดิ์ไม่มีปัญหาโฟล์อะเพื่อไทยเวลคัมแต่สุริยะเนี่ยติดอะไรหวงใจติดอะไรมันมีแค้นฝังใจอยู่ที่เพื่อไทยอ่ะกับใครอ่ะเอากับเจ้าของพรรคเจ้าของพรรคอ๋อทะเลาะกับทักษิณต้องเคลียร์ลงก็มาแล้วอ๋อนี่เคลียร์แล้วเคลียร์แล้วคือเสียสักมาคนเดียวเนี่ยตังค์ไม่มาด้วยไงกระเป๋าต้องมาอ๋อกระเป๋าตังค์คือสุริยะมาเป็นไม่รู้ว่าต้องมาเป็นแพ็คอ่ะแล้วที่ผมได้ยินมาไม่ใช่อย่างนี้เว้ยได้มือใช้ก่อนแต่ว่าไอ้ที่เคลียร์แล้วเนี่ยไม่พอนะต้องมาชดเชยด้วยการพูดเนี่ยเพื่อจะบอกว่าพรรคเดิมที่ตัวเองอยู่แยกขนาดไหนด้วยเหรอเอ้ยเอาเหรอฟังครับโอ้โหฟังดูระยะเวลา8ปีที่ผ่านมานะครับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยได้พังทลายไปอย่างยับเยินโดยเฉพาะ4ปีแรกนะครับเกิดจากการที่มีการทำรัฐประหารทำให้ไม่เป็นที่ยอมรับของนักลงทุนต่างประเทศทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปอย่างมากมายและพอมา4ปีหลังก็ปรากฏว่าทางพรรคพลังประชารัฐนะครับได้รับส.ส.มาจำนวนไม่มากพอจึงจำเป็นต้องกระจายกระทรวงเศรษฐกิจไปให้กับพรรคการเมืองต่างๆทำให้ขาดพลังในการแก้ไขนโยบายต่างๆต้องคอยคอมโพรไมซ์นะครับต่างพรรคก็พยายามจะแย่งงบประมาณมาเพื่อจะชูนโยบายของตัวเองพุทโธแล้วพังยับเยินเลยนะยับเยินเลยนะคืออย่างนี้พลังประชารัฐนอกจากไม่ได้กระทรวงเศรษฐกิจสี่กระทรวงพาณิชย์เกษตรพลังงานไม่ใช่พาณิชย์เกษตรแล้วก็คมนาคมแล้วก็อาจจะรวมกระทรวงพลังงานด้วยก็ได้บางส่วนเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยเขาเอาชิ้นปลามันมาเอากระทรวงใหญ่มาบางส่วนเป็นเรื่องของประชาธิปัตย์เขาเอาพาณิชย์กับเกษตรคมนาคมกับอะไรวะสาธารณสุขคมนาคมสาธารณสุขใช่ไหมยังมีบิ๊กตู่ดึงมาอีก4กระทรวงพลังงานมหาดไทยต่างประเทศคลังไม่รวมกลาโหมอ่ะเขาดึงมาอีก5ตัวเองก็เหลือก็แก๊กๆถูกต้องอุตสาหกรรมไม่ก็แก๊กนะก็แก๊กก็แก๊กนาทีนี้ก็แก๊กครับนาทีนี้ก็แก๊กนาทีนี้ก็แก๊กนาทีนี้ก็แก๊กไม่เหมือนสมัยก่อนครับเพราะมันมีระบบดูแลหมดตัวเองไม่มีอำนาจไปจัดการอะไรประเด็นจริงๆที่คุณพูดเมื่อกี้ว่าตกลงกันเคลียร์กับคุณทักษิณใช่ไหมเจ้าของพรรคโอเคแต่ที่ผมได้มาเนี่ยนะคือต่อรองเรื่องรัฐมนตรีล่วงหน้าแล้วแน่นอนต่อรองเรื่องกระทรวงล่วงหน้าแล้วนี่ต้องการอะไรพลังงานเหรออันนี้แหละเอาไว้ก่อนเนี่ยจากพลังงานมาแต่ผมบอกคุณแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรให้คุณแล้วพลังงานอ่ะเขาแบ่งกันไม่หมดแล้วคุณมาช้าเนี่ยคุณมาช้าเกินไปคนเขามาแบ่งเค้กเขาแบ่งเสร็จกันไปหมดแล้วกว่าคุณจะตัดสินใจประกาศแหมมีท่าทีเยอะมากแล้วทำไมพอมาปั๊บแรงอย่างนี้เลยบอกว่าล้มเหลวมาก8ปีนะ4ปีแรกก็เพราะมีรัฐประหาร4ปีหลังเพราะรัฐบาลผสมฉะนั้นทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยพูดทำไมเนี่ยเมื่อตัวเองอยู่ในครม.และถ้าฟังนี่พี่ตู่ฟังไม่ยั่วคือไม่ยั่วหรอกครับเขารู้อยู่แล้วต้องพูดอย่างนี้เฮ้ยพูดดีๆกว่านี้ก็ได้โอเคโอเคโอเคนี่คุณสมศักดิ์ก็พูดดิสมศักดิ์ว่าอย่างไรมีภาควิจารณ์บิ๊กตู่อยู่เหมือนกันใช่ไหมไหนฟังดูสิแนวไหนทีมของเพื่อไทยเนี่ยเป็นทีมที่เข้าใจง่ายนะครับเป็นปุถุชนคนธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นบุคคลที่มียศฐานบรรดาศักดิ์นะครับที่จะพูดคุยหรือทำความเข้าใจเรื่องของชาวบ้านชาวเมืองแล้วไม่เข้าใจด่าใครนี่เกย์นี่เกย์ไอ้นี่ด่านะใครด่าใครด่าชัดเจนผมนึกถึงพี่ตู่ด่าพี่ตู่ละผมคิดเองไอ้นี่ก็อยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรใช่หรอแต่ยุติธรรมเรื่องมันมีแค่อยู่ยุติธรรมนานเกินไปแล้วเหรอไม่ยุมันมีเรื่องอยู่แค่นี้คนหนึ่งอยากได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานไม่ได้เป็นอีกคนหนึ่งอยากได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไม่ได้เป็นเพราะเกษตรนี่ต้องให้ประชาธิปัตย์พลังงานหรือคมนาคมต้องให้เพื่ อภูมิใจไทยกับโคต้าของคุณประยุทธ์เขาครับว่าธรรมดาสองสอเนี่ยมีที่นั่งสักกี่ที่นั่งที่จะไปต่อรองประมาณทั้ง20เยอะนะเยอะเหรอเยอะฉะนั้นก็ต้องเป็นแฟคชั่นหนึ่งอ่ะเป็นมุมหนึ่งใช่แต่หมายความว่าคือพลังเนี่ยคือตัวอยู่ในพรรคที่ต้องอาศัยคนอื่นตั้งรัฐบาลแล้วตั้งแต่ต้นเสียงมันปิ่งขนาดนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นรัฐบาลก่อนแต่กระทรวงเอาไว้ทีหลังได้แต่ตอนนี้เขาอยากจะกลับข้างไงผมเป็นคนกำหนดเว้ยผมไม่เอางี้พักนี้ผมไม่เอามึงต่อรองกระทรวงอย่างนี้ไม่เอาถ้าเพื่อไทยมันได้ขนาดนั้นน่ะมีสิทธิ์แน่ใจหรือว่าจะได้อำนาจขนาดนั้นต่อรองขนาดนั้นมันจะเกิดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ผมสามารถจะเอาพักไหนไม่เอาพักไหนเนี่ยมันได้แต่เราจะสังเกตบนสมการนี้นะครับถ้าเพื่อไทยมานะเพื่อไทยไม่เอาใครบ้างเพื่อไทยไม่เอารวมไทยสร้างชาติเพื่อไทยไม่เอาประชาธิปัตย์ผมไม่แน่ไม่แน่หรือประชาธิปัตย์จะเอากับเพื่อไทยไม่แน่เหมือนกันไม่แน่คุณดาไปเพราะว่าอภิสิทธิ์ไม่ยอมลงสมัครไม่ลงนะไม่โอเคโอเคฉะนั้นเลือกตั้งครั้งนี้อย่าพูดอะไรชัดเกินไปเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนได้อย่างตลับปัดกลับหลังหันได้อย่างที่เห็นเข้าใจเข้าใจนี่ก็คือเราเนี่ยระมัดระวังที่สุดแล้วเพราะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไม่คืออย่างนี้พิสูจน์
คนเนี่ยเชื่อคุณมากเชื่อข่าวทางลึกคุณมากแต่คนฟังผมว่าคุณทิชัยเนี่ยฟังเป็นของแถมเว้ยผมก็บอกกันมาก็ต้องถ้าจะยืนยันต้องให้พิสูจน์แน่ถ้าจะบอกว่าช่วยให้คิดกันต่อหน่อยต้องสองท่านก็คุยให้เลอะหน่อยก็ต้องเราแต่ว่าตอนเนี้ยที่สำคัญมากก็คือว่าใครก็ตามแต่ที่เข้าไปในพรรคไหนเนี่ยจะต้องนอกเหนือจากตัวเองมีส.ส.จะต้องช่วยเรื่องกระสุนด้วยนะใช่ฮะตอนนี้เงื่อนไขสำคัญมาถ้าคุณมีกระสุนมาด้วยนะคุณแบกกระเป๋ามาด้วยแบกกระเป๋าคุณต้องแบกกระเป๋ามาด้วยถูกต้องคุณต้องแบกกระเป๋าเจนมีกระเป๋าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช่กระเป๋าเจนสมอลล์หรอกเดี๋ยวนี้ใช้หลุยส์ตองเว้ยหลุยส์ถุงนี่นะเออต้องเป็นถุงเป็นถุงหลุยส์ถุงหลุยส์อันนี้เพราะการเมืองไม่เปลี่ยนเลยนะกี่ปีไม่ใช่ไม่เปลี่ยนมันแย่ลงสมัยก่อนไม่ใช้ลังไอ้กล่องไม่โขงสมัยก่อนเนี่ยกล่องไม่โขงเห็นมากับตาเนี่ยกล่องคุณเห็นมากับตาถ้าเป็นกระเป๋าเจมส์บอนด์เนี่ยไปให้กันในสนามกอล์ฟโอเคไหมอันนี้กล่องไม่โขงกล่องเบียร์กล่องเหล้าไม่โขงหรือกล่องเบียร์กล่องไม่โขงเนี่ยมันจะไปเข้าใจไหมว่า do not break อย่าทำแตกนะเว้ยแล้วมันพัฒนาการช่วงหลังเนี่ยมันกลายมาเป็นถุงขนมเห็นไหมเป็นถุงขนมวางไปทั่วเลยถุงขนมนี่วางง่ายวางไล่ไปเลยสุดท้ายนี่คือเป็นกระเป๋าเป็นไอ้ถุงลุยวิตตองแล้วถุงลุยวิตตองแล้วถุงไปเข้าห้างมาอะไรเงี้ยลุยวิตตองนี่ต้องดูด้วยว่ามันเต็มไหมนะข้างในต้องดูด้วยนะมันมีสามท่อนหรือมันมีสามก้อนหรือว่าก้อนละแสนก้อนละแสนมันต้องคำนวณความสูงใช่ไหมไม่ก้อนละแสนอะก็ละแสนแต่ว่ามันใส่ได้กี่ก้อนไงต้องนั่งวัดสูงต่ำแต่ปกติเนี่ยเขาจะไม่ใส่เต็มไม่เต็มไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวถุงขาดเฮ้ยจริงๆเนี่ยผมถอยหักหัวคิวไม่ใช่เดี๋ยวถุงขาดถุงขาดถุงกระดาษมันขาดได้คุณต้องใส่ให้มันพอดีถุงขาดปั๊บเนี่ยเก็บโอ้โหไม่คุณเดินไปใช่ไหมเดินไปห้างเดินไปเจอกันออกมาจากงานนะกับคนที่ไปนัดกันนะแม่งถึงเดินถุงขาดนะขาดเดียวกันโอ้ยข้ออ้างถุงขาดก็คือว่าเอาใส่กระเป๋าตัวไว้ก่อนก็มีจำนวนหนึ่งอาจจะขาดไปบ้างแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทั้งกระสุนกระแสเนี่ยมันเละเลยมันปนกันเละเลยครับฉะนั้นเรื่องอำนาจต่อรองคุณอย่าไปนั่งคิดนะว่าคนนี้เป็นอย่างนี้ดังนั้นเป็นอย่างนั้นสมการมันเปลี่ยนไปละเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาก็ไปออกทั้งหมดละก็บอกให้ก็แบ่งกันสิช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยสิเพราะคราวที่แล้วใช้ไปเยอะแล้วมันไม่คุ้มฉะนั้นคุณเข้ามาเงื่อนไขคือเรื่องต่อรองตำแหน่งก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าจะมาช่วยเท่าไหร่ยังไงฟันดิ้งมีสองวิธีครับฟันดิ้งแบบประเภทโต๊ะจีนเนี่ยฟันดิ้งหนึ่งอีกแบบไม่มีโต๊ะไหลมาเป็นท่อไหลมาทางท่อไม่ต้องเป็นโต๊ะไหลมาเลยไพ่ไลน์เราดูไพ่ไลน์นะไพ่ไลน์นะที่ใช้ทางท่อนี้ใต้ดินก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องใต้ดินนะบนดินนี่แหละไอ้พรรคที่จะใช้แบบไพ่ไลน์นะไม่ได้เป็นเลี้ยงเลี้ยงจัดคนที่จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนมีแค่สองพรรคที่ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐโอเคนะแต่ที่ใช้เป็นลักษณะท่อนี่นะภูมิใจไทยเนี่ยท่อแน่นอนไอ้นี่รวมไทยสร้างชาตินี่ก็เป็นท่อแน่นอนท่อใหญ่ชาติไทยพัฒนานี่ก็ท่อแน่นอนแต่ท่อเนี่ยอยู่ที่ใครหมุนไอ้เหมุนให้ถูกนะหมุนถูกนะหมุนผิดนี่มันย้อนกลับนะหรือไม่ออกไอ้ท่อเนี่ยไม่ปัญหาตรงว่าที่คนหมุนหมุนถูกหมุนผิดทวนนาฬิกาหรือใช่เห็นไหมนี่อันนี้การเมืองนะทีนี้มาดูแล้วการเมืองนี่หน่อยฮะการเมืองระหว่างกลุ่มพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ทำไมทักษิณธนาธรไม่คือขณะที่ฝั่งนี้พยายามตั้งรัฐบาลครับแล้วก็จำไว้นะว่าทั้งหมดนี้ยังหลวมๆอยู่นะใช่ใช่ฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อทั้งหมดเพราะว่ากินข้าวกันด้วยก็เฮฮากันไปพูดเล่นแซวกันไปแซวกันมาแซวกันไปแซวมาแต่พูดเล่นเล่นพูดเอาจริงเอาจริงถ้าสมมติจับต้องได้ก็เอาเก็บไว้ก่อนนะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งทันทีทันใดก็เป็นปฏิกิริยาพรรคเพื่อไทยเอาอย่างไรวะตกลงถ้าฝั่งนี้จับมือกันเนี่ยแล้วฝั่งเพื่อไทยเอาอย่างไรฝ่ายค้านนี่ถ้าไม่ได้310จะทำยังไงสมมติได้170ก็แย่ไปหน่อยนะบิ๊กป้ายกันยอด200บวกลบอ่ะ200เอา200บวกลบสมมติได้250อ่ะจะอยู่ยังไงตั้งรัฐบาลได้ไหมต้องจับมือกับใครก้าวไกลจับไหมก้าวไกลพร้อมจับนะพร้อมจับกับเพื่อไทยฮะแล้วเพื่อไทยพร้อมไหมแต่เพื่อไทยไม่อยากจับกับก้าวไกลผมดูถ้าเลือกได้ถ้าเลือกไม่เอาอ่ะคือถ้าเลือกได้ไม่เอาก้าวไกลเอาพรรคอื่นงั้นทำไมเขาทะเลาะกันแล้วดีระหว่างหัวกับหัวใครทะเลาะกันธนาธรกับทักษิณเนี่ยทะเลาะกันธนาธรว่าไงไปดูที่ว่าแล้วครับธนาธรว่าไงเดือนที่ผ่านมาคุณมองเห็นอะไรพรรคนี้ไปซื้อบ้านใหญ่ค่ะตระกูลใหญ่จังหวัดนี้จะไปอยู่พรรคไหนกระโดดฮอปปิ้งกันไปกันมาอันนี้ดูถูกประชาชนมากเหมือนไม่มีอุดมการณ์อะไรเลยแต่ละพรรคย้ายไปพรรคบางทีอยู่ขั้วรัฐบาลสนับสนุนรัฐประหารสนับสนุนเผด็จการมากระโดดกลับมาอีกฝั่ง
บางทีอยู่ฝั่งที่ไม่สนับสนุนเผด็จการย้ายกลับไปอยู่ฝั่งเผด็จการฝั่งพรรคทหารจำแรงเหลือเชื่อมากๆนี่มันเป็นความล้มเหลวทางสามัญสำนึกเลยคุณจะไม่เห็นพรรคก้าวไกลไปอยู่ในสนามนั้นเพราะเราไม่ได้สร้างพรรคอย่างนั้นไงนี่พูดถึงพรรคไหนนี่มาจากสำนักข่าวออนไลน์ชื่อ Space Bar นะครับแล้วทักษิณโกรธอ่ะเดี๋ยวคุณฟังแล้วคุณโกรธไหมล่ะคุณฟังเดี๋ยวให้เดี๋ยวฟังทักษิณก่อนนะผมจะพูดอะไรแบบแรงๆเลยอ่ะโอเควันนี้ผมงงมากเลยนะครับธนาธรก็ออกมาโจมตีเพื่อไทยเอ้ยผมงงเว้ยที่คนบอกก้าวไกลเหมือนประชาธิปัตย์ไม่ใช่เหมือนกันทุกวันนะเนี่ยอ้าวก็ผมจะบอกให้นะคือ2คนเนี่ยควรจะเกรงใจคนไปเลือกตั้งคุณเป็นคนที่อยู่ข้างสนามนอกจากเขาไม่ให้เตะแล้วเนี่ยในห้องพักในห้องที่เป็นนั่งข้างสนามดูฟุตบอลน่ะที่เป็นเพลิงอ่ะเขายังไม่ให้นั่งเลยหมายถึงสิทธิ์ลงเลือกตั้งกาบัตรไม่ได้ไม่ใช่เลยธนาธรนี่คุณต้องรอปี2572นะคุณถึงจะลงสนามเลือกตั้งได้คุณถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีครับคุณทักษิณยังมีเรื่องที่เป็นคดีความยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณเป็นคนนอกพรรคทั้งคู่แต่ผมเข้าใจว่าคุณเป็นฟาวเดอร์ผมเข้าใจทักษิณเขาบอกเขาเป็นจิตวิญญาณไม่เหรอไม่รู้อ่ะธนาธรเขาบอกเขาเป็นผู้ช่วยเข้าใจแต่ว่าเฮ้ยพวกนี้เราต้องเซตอาไซด์ออกไปนี่หลักการนี่โดยหลักการผมไม่ได้กบผมสนิทกับทั้งสองคนรู้จักคุยกันทั้งได้ทั้งสองคนนะแต่ผมพูดในแง่ว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการเลือกตั้งของพรรคการเมืองถูกไหมแล้วคุณไม่ได้มีส่วนในพรรคการเมืองในลักษณะเดิมแล้วใช่ไหมไม่ต้องมาวิจารณ์อะไรกันมากมายขนาดนี้นะคุณจะทะเลาะอะไรก็ทะเลาะกันไปไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่ามาเป็นอย่างนี้มันเป็นกระแสก็ยุ่งตายเลยอ่ะคุณต้องบอกลูกพักผมอย่ามายุ่งกับผมสิลูกพักผมเนี่ยมาขอให้ผมช่วยด้วยเลยไม่ใช่ก็อย่างธนาธรเนี่ยก็จำได้ไหมเป็นถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันไม่มีเรื่องกับพิธาหรอกผมก็คิดว่าเฮ้ยพักเป็นตัวหลักเราผู้สนับสนุนเราผู้เป็นคนก่อตั้งเราก็ต้องดูแลเหมือนใช้หลักพรหมวิหาร4ลูกแม่งโตแล้วคุณจะมานั่งตีนั่งสอนอะไรกันทุกวันเราไม่แต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับนะว่าคุณธนาธรก็แสดงความคิดในฐานะประชาชนได้ใช่ถูกต้องนี่ถ้าพูดถึงเรื่องทำไมพรรคอย่างนั้นอย่างนี้ก็ประชาชนคนหนึ่งอ่ะแต่พูดแล้วเนี่ยผลมันคือพรรคก้าวไกลจะไม่ทำแบบนี้แต่ก้าวไกลเขาแก้ตัวเขาพูดอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เนี่ยเมื่อกี้เขาพูดอย่างนี้คอมเมนเตอร์ใช่เขาพรรคก้าวไกลจะไม่ทำอย่างนี้ในเวลาเดียวคุณทักษิณพูดเฮ้ยเดี๋ยวนี้พรรคก้าวไกลมึงกลายเป็นพรรคประชาธิปัตย์เห็นไหมตรงเว้ยนี่ผมจะผมพูดไปอย่าโกรธผมนะผมพูดอย่าโกรธผมนะโกรธต้องโกรธผมไม่ใช่ประชาธิปัตย์ผมจะโกรธกูเกี่ยวอะไรด้วยก็พรรคคุณเป็นพรรคเก่าแก่ไงมาเล่นอะไรพรรคจะเหมือนประชาธิปัตย์คือตุ๊กวันแปลว่าอะไรเก่าหาประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ก็คุณไปอยู่พรรคอื่นคุณไม่เห็นเหรอคนของพรรคคุณย้ายไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่เหรอนี่ไงแล้วทะเลาะสองฝั่งเกี่ยวอะไรกับผมเกี่ยวสองคนในพรรคคุณย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติคุณบอกว่าเป็นประชาธิปัตย์คุณไปร่วมกับพวกเผด็จการได้ไงนี่นะอย่าทะเลาะกันแต่ว่าเลขาธิการพรรคก้าวไกลออกมาบอกชื่ออะไรนะธวัชชัยธวัชชัยบอกว่าไม่ได้พูดถึงเพื่อไทยเลยบอกว่าคุณทักษิณวินปูนร้อนทองทำไมเห็นไหมคุณธนาธรไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับรวมมันกลายเป็นลักษณะที่เรียกว่าคือมันไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักตอนนี้เราอยากรู้ว่าเฮ้ยเพื่อไทยคุณประกาศมาเลยคุณรวมกับใครได้คุณรวมใครไม่ได้มาเลยอย่างเงี้ยชัดเจนเขาไม่ประกาศเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้เท่าไหร่ก็นี่ไงแต่คุณต้องชัดเจนไงถ้าถามผมอ่ะผมยังไม่ชัดไงก็คุณก็บอกฝั่งนู้นให้ชัดฝั่งนู้นก็ไม่ชัดฝั่งนู้นก็ยังหลวมอยู่บอกให้ชัดเลยนี่ไม่เอาเพื่อไทยก็ไม่เอาคุณก็ไม่รู้อ่ะก็ยังไงแล้วมาจุ๊กๆๆๆก็ทำไมได้คือผมว่าชัดเจนนี่เสี่ยงนะไม่แค่นั้นไม่จบเพราะว่ามีว่าที่ผู้สมัครส.ส.คนหนึ่งของก้าวไกลนี่แหละเขต9มั้งชื่อเขาชื่อสุพนัทมีนชัยนันท์โอเคเขามาบอกว่าเฮ้ยยังไงยิ่งชัดเจนใหญ่ว่าทุกวันนี้พรรคเพื่อไทยก็เหมือนพลังประชารัฐเข้าไปทุกทีเห็นไหมมันไม่จบเฮ้ยถ้าเกิดคุณพูดอย่างนี้เนี่ยมันจริงจริงจริงลามปลาไปแล้วคนที่เขาเชียร์เพื่อไทยแล้วคนที่เขาเชียร์ก้าวไกลเนี่ยเขาจะคิดยังไงคุณคิดไหมนั่นแหละสิคุณมาทะเลาะกันทำไมอ่ะคุณมานั่งแขวะกันทำไมคนที่เขาอยู่ภาคไทย
คุณควรจะไปยุ่งกับไอ้คนอื่นไม่ใช่เพื่อก้าวไกลในเวลาเดียวก้าวไกลคุณก็ควรไปยุ่งกับคนอื่นที่ไม่ใช่เพื่อไทยมันจะดีกว่าสำหรับคนที่สนับสนุนพรรคเขาหรือว่าต้องการเนี่ยยุทธศาสตร์แบบเลือกพรรคเราเท่านั้นเลือกเพื่อไทยเท่านั้นหรือก้าวไกลเท่านั้นเพราะว่ามันชัดนะก็ถึงบอกว่าอย่างนี้มันดูถูกคนเลือกเว้ยมันเชื่อชัดนะบนเวทีเนี่ยทั้งสองพรรคนี้ใส่กันตลอดถูกต้องถูกต้องอันนี้ต้องระวังผมเข้าใจผมเข้าใจอันนี้ต้องชัดเจนนะเพราะว่าล่าสุดที่พรรคเพื่อไทยขึ้นเวทีแล้วก็หัวหน้าพรรคคุณหมอชลน่านครับบอกไม่มีคำว่ารักพี่เสียดายน้องแต่ว่าทั้งหมดมาทางนี้ไม่ต้องให้ก้าวไกลถูกต้องถูกต้องถูกต้องก้าวไกลเนี่ยพอขึ้นเวทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณเล่นผมก็เลยบอกว่าจุดยืนของเรานั้นเนี่ยเราไม่ซีซัวเราไม่ไปกระจับมือกับฟังคือเขาประกาศชัดว่าเขาไม่จับมือกับประวิตรกับประยุทธ์อันนี้เขาชัดเจนชัดเจนใช่ไหมแต่ที่เหลือยังคอคุยกันได้แต่รอบนี้ความอ่อนด้อยของพรรคก้าวไกลผมจะพูดแบบไม่ต้องเกรงใจใครพรรคก้าวไกลรอบนี้เนี่ยเสียงส่วนใหญ่ภายในพรรคอยากร่วมรัฐบาลใช่เป้าก็ต้องเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่ครับตอนนี้ตั้งใจเลยขอร่วมรัฐบาลเพราะอยากจะไปทำงานบางส่วนครับคือไอ้นี่มันจะดีหรือไม่ดีต่อพรรคก้าวไกลในระยะยาวหรือเปล่าผมไม่รู้นะ อันนี้ก็ต้องเป็นประสบการณ์ของพรรคพรรคเขาเพิ่งตั้งมาได้3ปีเนี่ยมันอาจจะยังมีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ว่าจะยังไงมันคือถ้าเกิดมันเป็นพรรคที่อยู่ยาวๆมันก็จะมีประสบการณ์มีประวัติตัดอย่างนี้ตัดสินใจอย่างนี้ไปตัดสินใจผิดเว้ยต้องเปลี่ยนใหม่เหมือนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนนี่แหละใช่ไหมของผมเหรอโอเคอย่าโอนกันได้เฉยๆสิโอนไม่ได้นะเว้ยก็แกออกตัวให้ประชาธิปัตย์ตลอดผมต้องบอกให้ทุกพรรคเลยทุกพรรคคือว่าอย่างเนี่ยตอนตัดสินใจให้คุณบัญญัติเป็นนายเป็นหัวหน้าพรรครอบนี้ให้คุณจุรินทร์เป็นคุณอภิสิทธิ์ออกเนี่ยคือเขามีประสบการณ์ว่าเขาควรจะเล่นการเมืองแบบไหนอย่างตอนนี้ทำไมคุณอภิสิทธิ์แกไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อชัดเจนแกบอกว่าผมคิดไม่ตรงกับพรรคถ้าผมไม่พูดเดี๋ยวพรรควัดเดือดร้อนอ่ะใช่ไหมชัดเจนแต่ว่ากลับมาเรื่องเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยท้ายที่สุดก้าวไกลจะเดินหน้าหรือไม่ยังไงอยู่ที่ได้ที่นั่งเท่าไหร่สมมติได้ต่ำกว่า40นะหรือว่าอยู่เกณฑ์30 40นะเอาตัวเลขผมไหมของคุณเดี๋ยวเถื่อนหรือเปล่าไม่เถื่อนโพสีเทาหรือเปล่าไม่เถื่อนผ่านการคำนวณมาอย่างเรียบร้อยแล้วฟังหน่อยของคุณเท่าไหร่สสบัญชีรายชื่อ18คนโอ้ยคุณกันไปกับใครผมแบบนี้แล้วผมขั้นนี้แล้ว18คน18คนผมว่าคุณเอากาแฟมาเลี้ยงได้เลยไม่เขาต้องบวกลบ2นะ กาแฟเท่าไหร่มาเลย16ถึง20อ่ะครับแต่ผมให้ตัวเลขกลางๆเลย18ผมฟันธงออกไปเลยนี่คือปาร์ตี้ลิสต์ปาร์ตี้ลิสต์ไม่รวมส.ส.บัญชีรายไม่รวมส.ส.เขตเลือกตั้งเขตเท่าไหร่ล่ะเก่งจริงต้องบอกเดี๋ยวใจเย็นดิคุณธีชัยครับด้วยเวลาจำกัดแน่ๆจำกัดด้วยเวลาจำกัดเนี่ยผมเริ่มทำข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับส.ส.บัญชีรายชื่อในรายการเลือกตั้งครั้งหน้าผมเริ่มทำตอนที่ผมทำไป2พักแล้วที่วีระโพเองเนี่ยไปดูไม่ต้องวีระโพผมคำนวณให้คุณดูแล้วเป็นยังไงเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันชัดหน่อยเพราะมันเป็นเปอร์เซ็นต์มันง่ายมากผมมีสูตรคำนวณเพราะมันร้อยที่นั่งนะอยู่ที่ว่าคุณคิดว่าพักนี้จะได้กี่เปอร์เซ็นต์ของคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ว่าคุณชัยครับถ้าหากว่าคนเอาข้อมูลผลการเลือกตั้งทั้งทักทั้งเขตเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อปี62มาใช้แบบไม่มีการแยกแยะและสังเคราะห์อ่ะมันผิดยังไงน้อยมี2พรรคที่คุณจะต้องพิจารณาให้ดีๆพรรคอันแรกคือพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐมีคนเลือกไปที่ครั้งที่แล้วแล้วไปคิดส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยเนี่ย8.4 ล้านอนาคตใหม่6.2 ล้านเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ใช่อนาคตใหม่ก้าวไกลวันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปคำนวณให้ถูกว่าจริงๆมันควรจะสักเท่าไหร่คราวที่แล้วเนี่ยพรรคอนาคตใหม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์ถึง50คนมันได้ปาร์ตี้ลิสต์ตั้ง1ใน3จาก150แต่ก็ได้จากปัจจัยทางการเมืองอื่นด้วยไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ่ะคือมึงจะปัจจัยอะไรมันหลังไอ้นั่นมันก่อนเลือกตั้งใบเดียวบัตรใบเดียวเนี่ยแล้วก็พึงมีเนี่ยวนลูปแล้วไอ้เพื่อไทยไม่ได้แม้แต่คนเดียวเนี่ย มันก็จะมาแบ่งกัน150ตนโดยตัดเพื่อไทยออกไปไอ้นั่นเพราะยุบพรรคนั้นด้วยยุบพรรคไทยรักษาชาติด้วยโอเคสองอย่างผสมกันโอเคคราวนี้มันไม่ปัจจัยคราวนี้มันมีปัจจัยนั้นคุณจะไปคำนวณอย่างนั้นก็ไม่ได้1พลังประชารัฐก็มีคนถามผมอย่างนี้ว่าเฮ้ยแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยมันไม่มีส.ส.บัญชีรายชื่อเลยเหรอ
ไม่มีฐานเลยเหรอเออฐานเสียงเดิมไม่มีถูกไหมถูกไหมมันต้องมีดิเออมันต้องมีดิเพราะนี่เนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาเหนือเมฆใครเขียนวะมาเหนือเมฆเขียนโดยโอ้ยนักเขียนหลายคนนักเขียนเยอะฮะอ่านชื่อหน่อยขอดูนิดเดี๋ยวเมฆตรงไหนวะเดี๋ยวดูคนเขียนกันนะมาเหนือเมฆมันนั่งเครื่องบินอย่างเดียวดูแต่ว่าเขาต้องมั่นใจว่าได้ไงนี่เป็นบอกแต่ดูชื่อคนเขียนในกลุ่มมีใครบ้างวะมีผมจะได้มีนิติพงษ์หอนาคไหนมีใครเออนิติพงษ์นิติโอ้เว้ยอ่านนะรุ่งเรืองปีชากุลทิวาสาระจูทะโอ้ก็เขียนใช่ไหมนิติพงษ์ขอหน้าหะริรักษ์สูตบุตรแล้วก็มีที่ไม่ออกชื่ออีกหน่อยนึงเล่มนี้นะก็คือชื่นชมชื่นชมตู่ทั้งหมดช่วยกันเลือกตั้งอันนี้เขามั่นใจอันนี้เขาขายใช่ไหมขายแล้วขายแล้วไอ้พันธนาการอันนี้ผู้นำอันนี้ใครเขียนวะไม่มีบอกชื่อจริงแต่บอกอันนี้ไม่บอกชื่อเลยเหรอคุณผู้ชายอ๋อเรียบเรียงโดยอัศวินโต๊ะกลมอะไรอันนี้สมัยอะไรพระคิงอาเธอร์เอาไว้โปรโมทคิงอาเธอร์อาณาจักรแคเมรอนถูกต้องคิงอาเธอร์เป้าคือโปรโมทพลเอกประยุทธ์เนี่ยอันนี้คือผลงานทั้งหลายแหละทีนี้ผมคิดว่าที่ขาดไปเนี่ยชื่อคนที่มาเขียนเชียร์ลุงตู่เนี่ยขาดคือวีระธีรพัฒน์เขียนเรื่องเกี่ยวกับลุงตู่นี่แน่นอนโอ้เอาชุดใหญ่ไปเลยครับชุดใหญ่โอ้โหเอาชุดใหญ่ไปเลยนี่เล่มสองแล้วเล่มนี้ชื่อจากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์จากคสช.สู่ระบอบประยุทธ์รับรองว่าเผ็ดกว่านี้เยอะผมพูดตรงอ่ะโอ้ขมเลยธรรมดาอยู่เล่มคุณดูเล่มเดี๋ยวคุณดูเล่มเดี๋ยวเล่มมันก็ไซส์ต่างไอ้นี่สวยนี่มัน8หน้า66หน้ายกนี่ผมว่ายังไงว่าคุณวีระแกหมกมุ่นอยู่กับคสช.มากเลยนะหรือไม่แกก็หากินกับเขาเพราะคสช.บ่อยเลยนะคสช.สูงมากเลยนะลุ้นว่าจะยุบมึงอย่าเลือกตั้งอย่าเพิ่งยุบนะก่อนกูพิมพ์หนังสือนะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมกำลังเปิดให้จองอยู่แล้วผมเพิ่งอยากอ่านทำไมอยากอ่านเนี่ยในรายการแล้ววันนี้แจกหน่อยแจกให้คนในรายการทางไลน์กับทางเฟซบุ๊กเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะไปคัดชื่อแล้วก็ส่งให้ผมแต่หนังสือจะเสร็จประมาณสิ้นเดือนเมษายนนะก่อนเลือกตั้ง2อาทิตย์โอเคแล้วในหนังสือเล่มนี้ทำนายบอกใครจะเป็นนายกคนต่อไปทำนายครับไอ้แล้วทำนายครับทำนายว่าไม่ใช่ประยุทธ์ใช่คนนี้ไหมประวิตรไหมไอ้ประวิตรคนที่บอกว่าไม่มีปฏิวัติแล้วจริงเหรอเออเหรออะไรไปฟังดูป้องกันการรัฐประหารที่จะเป็นการทำให้ประเทศหยุดชะงักไหมคะไม่มีรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วคุณประวิตรให้ความมั่นใจเลยว่ารัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกไม่เกิดขึ้นเลยคือถ้าคนเราถ้าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวนะมันจะไม่มีการรัฐประหารไม่มีการขัดแย้งกันไม่มีการใช้กำลังมากเข้าหากันทำให้ประชาชนล้มตายอะไรเงี้ยก็จะไม่มีถ้ามันมีถ้าเกิดความนั่นนะถ้าเกิดความไม่สงบเกิดขึ้นเกิดบ้านเมืองโอบลูกเป็นไฟอะไรงี้มันก็จำเป็นเขาก็คนหาทุกคนก็จำเป็นพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะมีรัฐประหารไหมอะไรพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจะมีรัฐประหารไหมไม่มีถ้าเป็นคนไทยเป็นหนึ่งเดียวถ้าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวผมรับรองว่าจะไม่มีรัฐประหารเลยโอเคหลังเวทีเลยเสียงดังถ้าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวนะเงื่อนไขสำคัญนะคุณยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันเลยนั่นแหละคุณยังมีตั้งสามปอเออถ้าคุณปอเดียวเงี้ยปอประตูน้ำอย่างเดียวก็โอเคตัวคุณยังไม่ปอเดียวเลยอ่ะตัวลงไม่ผมนี่ไม่ใช่คำมั่นสัญญาคือไม่มีความหมายอะไรลมเพลลมพัดพูดอย่างนี้คือพูดแบบเขาเรียกพูดแบบมีไฮโพเทซิสมีสมมุติฐานถ้าอย่างนั้นถ้าคนไทยเป็นหนึ่งเดียวกันก็จะไม่มีก็จะไม่มีนี่คุณไม่ได้เตรียมคำถามมั้งเจอน้องวายไปถามไหมที่คลิปนี้น่าสนใจไม่ใช่อยู่ที่ว่าบิ๊กป้อมพูดอะไรอยู่ที่คนถามคนถามเป็นใครอยู่น้องไม้ลงน้องไม้ไปน้องไม้คนที่เขาไปยกทีมไปสถานทูตอะไรนั่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่กลุ่ม3นิ้วแหละ3นิ้วแน่นะเปลี่ยนบทคือเขาทำเฟนทอล์กช่องออนไลน์ตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ละเออแล้วแกก็เป็นออกสนามสัมภาษณ์บุกพบบิ๊กป้อมก่อนนั้นพบคุณเศรษฐาแล้วก็จะไปทุกพักเห็นบอกไปทุกพักครับแล้วเขามีงานก็ไปเขาไปเพื่อ2คำถามคำถามแรกก็คือว่ารัฐธรรมนูญปี60ที่เปลี่ยนแปลงไหมอันที่สองก็คือว่านี่แหละเรื่องมาตรา112อะไรเงี้ยนะประมาณนี้นะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จะเอายังไงเนี่ยไม่ใช่แค่นี้ก็เห็นมีข่าวในโซเชียลมีเดียนี่มีคนที่อดข้าว2คนน่ะ
ไปที่เวทีอะไรนั่นน่ะแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้ช่างมันเถอะเวทีเพื่อไทยแล้วก็เป็นเวทีเพื่อไทยโอเคแล้วก็รู้สึกว่าจะขัดแย้งอะไรกันเล็กน้อยโอเคอ่ะคราวนี้ยังไงต่อแต่ว่าบิ๊กป้อมบอกว่าไม่มีการปฏิวัติใช่ไหมถ้าเป็นหนึ่งเดียวและแผ่นดินไม่ลุกเป็นไฟก็จะไม่มีก็แปลว่ามีถูกไหมฝั่งนี้เนี่ยมันก็ต้องมีอ่ะแล้วบิ๊กป้อมพูดอะไรจะใครจะเชื่อเพราะว่าคนจะปฏิวัติถ้ามีคราวหน้าไม่ใช่บิ๊กป้อมเออไม่ใช่คิวแกใช่ไหมคือตอนนี้สบายใจได้อย่างครับนะปี2566เนี่ยครับไม่มีรัฐประหารแน่นอนปี66ไม่มีรัฐประหารเพราะมันกำลังเปลี่ยนผู้บัญชาการฐานบกครับอยู่ในช่วงสับเปลี่ยนแต่อันตรายนะช่วงท้ายๆของผู้บัญชาการฐานบกนี่สองสามเดือนหลังที่หลังนี่อันตรายมากนะอย่าสร้างความตื่นตระหนกแต่ว่าไม่เพราะคุณยายคุณไปยุทธ์อ่ะแกเกษียณเดือนกันยาปี57นะ57แล้วแกทำรัฐประหารเดือนพฤษภาปี57นะก่อนแต่ว่าแกเนี่ยเป็นมาครบ4ปีครับแล้วก็ต่อเชื่อมกับคนที่อยู่ในรายเดียวกันย้อนหลังไป12ปีพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานมันแน่นแต่คนปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ2ปีครึ่งหรือ2ปีผมว่า2ปีนะกำลังจะเปลี่ยนผ่านอาจจะยังสร้างฐานอย่างนี้มากกว่ามันเปลี่ยนกลุ่มด้วยเป็นกลุ่มด้วยถ้าจะมีนะถ้าที่อยากให้ถ้าจะคุณเอ้ยไม่เราไม่ได้พูดว่าถ้าจะมีจะเมออะไรนะแต่ผมว่าไม่มีต้องไม่มีต้องไม่มีไม่ใช่ถ้าจะมีดีวะแต่ที่ผ่านมาก็บอกไม่มีมันมีอ่ะไม่คือมันคือภาษาพากย์เขาเรียกว่าไม่มีเหตุใกล้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 ที่จะบอกอย่างนั้นเฮ้ยตอนนี้มัน in the mood เลือกตั้งอย่ามาทำให้มันเขวสิวะหาเหตุไกลมาทำไมหาเหตุไกลมาทำไมถ้าคุณมองไป5ปีข้างหน้าโอเคกันคุยกันได้โอเคแต่คำสามใหญ่เนี่ยพอเห็นบิ๊กป้อมแล้วก็เห็นเพื่อไทยถ้าหากไม่ได้310เนี่ยจะเป็นนายกของรัฐบาลผสมระหว่างเพื่อไทยกับบิ๊กป้อมไหมและบิ๊กป้อมจะเป็นนายกไหมเพราะคุณทักษิณมันก่อนพูดในแคร์ก็บอกว่าแกแล้วต้องอุ้มเอิ้มอะไรใช่ไหมแล้วยังไงตกลงไม่คุณชัยถ้าเพื่อไทยได้เยอะไม่ต้อง310ได้เยอะแล้วเลือกจะแล้วพลังประชารัฐโอครับภูมิใจไทยโอยังไงนายกต้องเป็นประยุทธ์ประวิตรต้องเป็นไม่นายกต้องเป็นทางเพื่อไทยเขาไม่ยอมหรอกโถเสียรังวัดตายเลยถ้าเกิดคุณได้250แล้วคุณไปเชิญเขามาร่วมรัฐบาลแล้วให้เขาเป็นนายกเงี้ยตายดิไม่ได้ผมเป็นคนเลือกพรรคเพื่อไทยผมก็ต้องไปด่ามันที่พรรคแล้วไม่แต่ว่าด้วยเหตุผลของตัวเลขไม่ได้ไม่ได้ถ้าผม200เอาไม่ต้องถึง200ผม220อ่ะเอาต่ำสุดที่เขาโลทาร์เก็ตของเขาเนี่ยนะแต่โลทาร์เก็ตผมเนี่ย180นะไม่ใช่220นะถ้าโลทาร์เอา220แล้วคุณไปจับพรรคไหนนะถือเป็นพรรคใหญ่ถ้าเป็นภูมิใจไทยถ้าเป็นพลังประชารัฐมารวมนะแล้วคุณไม่เป็นนายกให้เขาเป็นเนี่ยโอ้โหถ้าคุณต้องรู้นะว่าถ้าคุณได้220ถ้าคุณไม่ได้เป็นคุณไม่ยอมให้บิ๊กป้อมเป็นนายกคุณไม่ฝ่ายค้านครับเป็นอีกสมัยนึงนะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังดียังมีหน้าตาเนี่ยไปพูดกับสมาชิกพรรคได้นี่สงครามครั้งสุดท้ายของคุณแล้วนะคุณไม่ได้กลับบ้านมานานเท่าไหร่แล้วคุณจะมาพูดมากผมอยู่อัธจันทร์ครับยังไงก็ไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้วครับนี่คืออำนาจต่อรองที่มีปัญหาโอเคเข้าใจไหมครับว่าถ้าคุณไม่ยอมอะไรเลยแล้วคุณก็จะไม่ได้เลยคุณไม่ได้เลยฉะนั้นครั้งนี้เขาถึงบอกเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของทั้งสองฝ่ายจริงผมว่าสถานการณ์พรรคเพื่อไทยจะเหมือนพรรคประชาธิปัตย์หลังการเลือกตั้งอ๋อเลยกำกึ่งจำเป็นคือถอยบ้างคือต้องมีคนออกต้องมีคนแสดงสปิริตเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์แสดงใช่ไหมไม่งั้นคุณจะไม่งั้นคนจะต้องกลด่าพรรคคุณเฮ้ยคุณไปคุณพูดอย่างนี้แล้วคุณไปทำนี้นะคุณต้องออกคือหัวหน้าพรรคนั่นแหละคุณจุลนันท์พอไหมพอไหมใช่ไหมพอไหมเฮ้ยนั่นมันไม่สำคัญนะมันไม่สำคัญก็เตรียมมาไว้แล้วไงการออกเชิญสัญลักษณ์ฮะการออกเชิญสัญลักษณ์นะใช่เอาละอ๋อนี่เตรียมชลนาไม่ลาออกผมไม่รู้แต่ว่าเลือกให้ใครลาออกแล้วถ้าคุณบอกต้องเสียสละหนึ่งรายเนี่ยนะจะเป็นใครล่ะผมขำจริงเนี่ยเอาละใครออกก็ได้เราต้องออกเวลาหมดไปแล้วเวลาหมดนะเดี๋ยวสองหน้ายังไม่พูดถึงไอ้เงินที่อยู่ในไอ้นั้นค่อยพูดก็ได้พูดยังไงก็ต้องใช้อยู่ตัวก่อนจะเลือกตั้งเสร็จนะเราออกจากรายการก่อนนะฮะแต่ว่าอย่าลืมนะครับต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับพบกันเสาร์หน้ากับคุยให้คิดสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast
www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast